มาที่สาวแบลยาย่าอุรัสยานะคะกับฟีดแบคละครเรื่องล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยเล่นเป็นถึง3คาแรคเตอร์ด้วยกันเลยนะคะซึ่งโอ้โหงานนี้เนี่ยแฟนๆก็เรียกว่าฮือฮาเลยทีเดียวกับบทร้ายที่ไม่คิดว่ายาย่าเนี่ยจะต้องเจอบทร้ายขนาดนี้มาก่อนที่สำคัญเมื่อกี้ได้ดูเป็นน้ำจิ้มมาก่อนได้ยินเสียงกรี๊ดไหมอันนั้นตกใจมากกับหนุ่มคนสนิทณเดชน์นั่นเองนะคะจะตกใจกับเสียงกรี๊ดของแฟนคลับหรือเปล่าไปฟังกันค่ะเจอพระเอกระดับซุปตาเดินริมถนนแบบนี้จะไม่ให้ออกอาการกรี๊ดสนั่นเลเวล10ได้ไงงานนี้คนถูกกรี๊ดอย่างหนุ่มณเดชน์ก็ยอมรับว่าวินาทีนั้นได้ยินเสียงกรี๊ดดังในรถแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเป็นคลิปออกมาให้เห็นซึ่งเจ้าตัวก็มองเป็นเรื่องขำๆน่ารักน่ารักซะมากกว่าค่ะก็ตกใจครับตกใจอยู่แต่ว่ามันก็แบบขำๆดีครับผมจริงๆได้ยินตั้งแต่ตอนที่เขาขับรถมาใกล้แล้วแหละครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาแบบถ่ายคลิปอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็น่ารักดีน่ารักดีครับน่ารักดีผมก็เดินไปของผมเรื่อยๆอะไรครับผมก็หันมาดูรถเพราะมันต้องเดินผ่านตรงนั้นใช่ไหมก็เลยแบบกังวลเรื่องรถนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเสียงเขาที่ทำให้ผมแบบต้องหยุดแล้วก็ใช่ครับมันก็ไม่มีอะไรน่าเสียหายอะไรใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นเรื่องของขับรถขับราจะต้องระวังนิดนึงเผื่อบางทีอาจจะเบรกฉุกเฉินหรือว่าอาจจะมีการถ่ายไปด้วยขับรถไปด้วยอันนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองด้วยอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเป็นห่วงเขาด้วยเขาเป็นห่วงตัวเราด้วยในขณะที่หวานใจเอ้ยน้องสาวคนสนิทอย่างยาย่าอุรัสยาก็ออกอาการแฮปปี้ดีด้ากับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดของละครที่เจ้าตัวสลับบทบาทถึง3คาแรคเตอร์จนถึงขั้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตั้งแต่ตอนแรกที่ออกอากาศเลยล่ะจ้าดีใจมากเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เหนื่อยที่สุดเท่าที่เคยเหนื่อยมาค่ะสำหรับการทำงานก็โล่งอกมากๆดีใจที่คนดูแล้วก็แบบแยกทั้ง4คาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดีใจมากๆก็อยากไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าอาทิตย์หน้าสนุกกว่านี้อีกจะมีเรื่องราวที่แบบว่าเข้มข้นขึ้นใช่ค่ะจะแบบว่าเข้าพาร์ทอดีตแม้จะพลิกบทบาทหลายคาแรคเตอร์ในละครแต่สาวย่ารับรองไม่ติดบทร้ายๆไปใช้กับพี่แบรี่นะจ๊ะแต่จริงๆแล้วอ่ะคือนับเป็น4คาแรคเตอร์ได้เลยนะเพราะว่าในอดีตอ่ะเขาเล่นเป็น2ตัวตัวร้ายกับตัวดีเสร็จแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาเล่นเป็นผีด้วยแล้วก็เป็นคนปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นคือมันนับเป็น4คาแรคเตอร์เลยนะหนูคนละคนมากเลยนะเนี่ยไม่คือจริงๆแล้วมันนับเป็น4คาแรคเตอร์เลยในการแสดงเป็นไงฮะเล่นยากไหมสำหรับคนหนึ่งยากสิ คือเธอนึกออกมาว่าจริงๆการแสดงอ่ะเราต้องทำให้เป็นตัวละครนั้นแล้วเขาต้องเล่นสลับไปมามันก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือคนเราเปิดกล้องละคร2เรื่องพร้อมกันเขายังสลับกันยากเลยนี่เรื่องเดียว4คาแรคเตอร์โอ้โหยกนิ้วให้เลยเธอขอกลับไปที่ข่าวพี่แบร์นิดนึงผมผ่านเส้นนั้นทุกวันทำไมมีโอกาสเจอพี่แบรี่เลยครับมาทำงานเนี่ยไม่เคยได้เจอพี่แบรี่เลยเส้นนั้นนะถ้าก็เจอฉันทุกวันนะคิดให้ฉันสิไปข่าวต่อไปดีกว่านะฮะ